ไอ้นนท์ได้เปล่าน้องนนท์ได้แล้วไม่ได้นี่เลยเจ๋งอ้าวไม่ได้ไม่ได้อ้าวแล้วเมื่อกี้ตอบถูกได้ไงเนี่ยอะไรกันเนี่ยมาคุณต้องเฉลยเดียวเฉลยน่ะเฉลยแน่อยู่แล้วอ่ะแต่ก่อนเฉลยเนี่ยครูอยากให้เราทั้งสองคนเนี่ยดูก่อนนะมันมีล้อมเดือนใช่ไหมมีล้อมเดือนมีผู้เล่นใครบ้างมีผู้เล่นมี3คนล้อมเดือนล้อมดาวแล้วก็จักรวาลถูกไหมในเมื่อเราไม่ชอบอ่านล้อมเดือนล้อมดาวจักรวาลเนี่ยชื่อเขางงถูกไหมครับขั้นแรกเนี่ยให้ล้อมเดือนเราให้ล้อมเดือนเป็นตัวอักษรอะไรดีครับเดือน M ไหมมันไหม M ก็ได้อะล้อมเดือน M นะล้อมเดือนเป็นตัว M ล้อมเดือนเป็นตัว M ล้อมดาวดาวเป็น star เอาตัว S ละกันจักรวาลเป็น universe ใช้ตัว U เพราะฉะนั้นเราได้มา3ตัวแล้ว M S U M S U ดังนั้นเขาบอกล้อมเดือนได้เป็น 30% ของค่าขนมของล้อมดาว M เท่ากับเท่าไหร่ครับน้องชินน้องนนท์ตอบเลยฮะหน่วงล้อมดาว 30% ครับ 30% แต่นี่ล้อมดาวเรารู้ไหมว่าเราได้เขาได้มาเท่าไหร่เรารู้ไหมอีกสักพอยเราทราบไหมครับว่าเราได้เท่าไหร่ว่าล้อมดาวได้เงินเท่าไหร่เราไม่ทราบถูกไหมแต่เรารู้ว่าล้อมดาวล้อมเดือนเนี่ยได้เป็น 30% ของล้อมดาว 30% นะครูจะแทนเป็น30ส่วน100ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ครับ30ส่วน100ถ้า30ส่วน100หารกันแล้วได้เท่าไหร่ครับน้องนนท์คิดเลขเร็ว0จุดเท่าไหร่3 3 3 3ยังถ้า 0.33333 มันจะเป็น 3.30 นี่พี่จินใช้เครื่องคิดเลขอ่ะใช้เครื่องคิดเลข 0.3 นะ 0.3 ของล้อมดาว 0.3s เดี๋ยวแก้ไขดีกว่าถ้าอย่างนี้นะ star เปลี่ยนใหม่เป็นรูปดาวเลยดีกว่าวาดรูปดาวได้ไหมนี่เราแหมได้รูปดาวละ 0.3 ดาวโอเคและจักรวาลเนี่ยได้รับเงินค่าขนมเป็นเท่าไหร่ของค่าเงินที่ล้อมดาวได้รับครับ universe ได้เท่ากับ50 50 50% 50% คือ50ส่วน100 50ส่วน100ได้ 0.2 ค่ะ50ส่วน100น้องชินน้องชิน5ป่ะแค่หรอ 0.5 50ส่วน100ของดาวตอนนี้เขาถามว่าอะไรไฮไลท์คำถามเลยขั้นแรกนะต้องไฮไลท์ก่อนคำถามเนี่ยคือจักรวาลเนี่ยจักรวาลเนี่ยได้รับเงินค่าขนมมากกว่าล้อมเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าจักรวาลได้ 0.5 2% ล้อมเดือนได้ 2% หรือ 20% โดยเอาอยู่ตั้งลบออกด้วย M มีค่าเท่ากับ 0.2 เอา 0.2 อันนี้คือเป็นจักรวาลได้รับเงินมากกว่าค่าขนมล้อมเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าอยู่ 20% ถูกไหมตอนนี้เขาถามว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ค่าขนมที่จักรวาลได้รับหลังจากเราได้ผลต่างแล้วเราต้องทำอะไรต่อครับลบไม่ผลต่างคือลบไงน้องชินหลังจากเราลบแล้วเนี่ยเราทำอะไรต่อเราจะหาเปอร์เซ็นต์ของ
ค่าขนมที่จักรวาลได้รับต้องเอาอะไรมาหารระหว่างล้อมเดือนกับจักรวาล 0.2 ดาวหารด้วยอะไรคูณ100จะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาหารสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการถูกไหมเก่งมากสิ่งที่เขาต้องการคือจักรวาลใช่ไหมจักรวาลได้เท่าไหร่ 0.5 ดาวพอจักรวาลได้ 0.5 ดาวนี่เราก็คูณไปด้วย100เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับก่อนตอบ40 40อะไรครับ40อะไรครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เวลาตอบเนี่ยไม่ต้องรีบตอบแต่ตอบแล้วเอาให้ชัวร์มาอันนี้ข้อนี้มีใครไม่เข้าใจไหมครับทั้งน้องชินและน้องนนเข้าใจดีครับเข้าใจดีโอเคเวลาคิดเนี่ยเราเขียนอย่างไรก็ได้เขียนเสร็จแล้วอย่างที่ครูเคยสอนน้องนนไม่ต้องลบถ้าเขียนแล้วเขียนไม่เข้าใจหากระดาษเขียนใหม่หากระดาษเขียนใหม่หากระดาษเขียนใหม่มันจะฝึกให้เราสักวันนึงเนี่ยเป็นคนที่สามารถกลับไปคิดได้ว่าความคิดมันมายังไงหรือเราคาดตรงไหนลืมตรงไหนถ้าเราเขียนแล้วลบเราก็จะลืมอ่ะข้อต่อไปเป็นข้อที่30นะครับจากเลขเดือดร้อนจะแจ้งจำนวนผู้ร้องได้ข้อนี้ไม่ได้ต้องคิดอะไรซ้ำซากหรือว่ายากแต่เราต้องเข้าใจสิ่งที่เขาเขียนเขาบอกว่ามีเลข0 2 4 6 8สร้างเลขจำนวนคู่2หลักได้กี่จำนวนจำนวน2หลักเลขโดดไม่ซ้ำกัน10 ถึง 100อย่าเพิ่งรีบตอบค่อยๆรีบค่อยๆทำและเมื่อมั่นใจพร้อมเลขที่เรามีจึงตอบข้อนี้ง่ายสำหรับน้องนนท์เลยเขียนอย่างเดียวแค่เขียนอย่างเดียวจำนวนเหรอครับน้องคนตอบเป็น16จำนวนครับตอบสุดท้ายสุดท้ายไหมไอ้เรานี่ต้องมีความรับคอบนะต้องสามารถเขียนออกมาได้ว่ามีเลขอะไรบ้างน้องชินได้เท่าไหร่ครับทำไมได้13ป่ะเอ้ยน้องชินเลขออกมาทั้งหรือยังครับผมได้นะครับนี่แต่ว่าเลขหนึ่งน้องชินไม่ได้ทำเลขแข่งโอลิมปิกขนาดนั้นน้องชินมีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนึงเนี่ยสักนาทีครึ่ง2นาทีกำลังสวยเลยแต่คำตอบที่ได้มานั้นต้องถูก
น้องนนท์ครับคำตอบสุดท้ายไหมครับเมื่อกี้คือพยักหน้าหรือก้มลงไปเขียนครับอ๋อไม่สำคัญมีสำคัญนี่เองใช่ขั้นแรกคือเราต้องอ่านโจทย์นะให้มีความละเอียดได้ไหมน้องนนท์ได้ไหมน้องนนท์ชัวร์ไหม16เลขท้าย2ตัวออกวันที่เท่าไหร่นะ2พฤษภาใช่ไหมเขาเลื่อนออกว่าไงครับน้องชินคำตอบสุดท้ายมาสีละกันใกล้เคียงตรงคำตอบของตัวเองสุดละอ่ะไหนน้องชินลองไล่ให้ครูดูสิว่ามีเลขอะไรบ้างครับอ่ะอ่านโจทย์ก่อนขั้นแรกเรามาอ่านก่อนคำเขาบอกว่าจะสร้างเลขคู่2หลักได้ทั้งหมดกี่จำนวนโดยใช้เลขโดดไม่ซ้ำกันเลขโดดเลขโดดคือเลขอะไรครับน้องจินเลขกระโดด2 4 6 8เลขกระโดดนี่ชอบกระโดดเชือกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เลขหลักโดดคือเลขหลักหน่วยนี่แหละที่มันไม่ซ้ำกันไหนเลขแรกที่เราจะสร้างได้คือเลขอะไรครับ10อ่ะ10มันมี1มั้ยล่ะครับมันไม่มี1ซ้ายอ๋อไอ้เราก็ตีโจทย์ผิดแพ้ละเกิดในวันนี้เนี่ยน้องชินนะเลขที่1เลขอะไรครับ2หลักเราเริ่มด้วยอะไรได้บ้าง2หลัก20ก่อนเริ่มด้วย0ได้มั้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มได้ที่2เลขต่อไปเลข2 4 2 6ไม่ใช่2 8 2หลักเนี่ย2กับอะไรเอาเลข2ขึ้นก่อน4ทั้งกันได้ทั้งนี้6 8 2อะไรได้บ้าง2จับคู่กับ0ได้มั้ยครับ2หลักมั้ย20นอกจาก20แล้วมีอะไรอีกครับ24 26 28 40 40ได้ไหมได้40ได้ว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไปสรุปแล้วมันจะมีเลขทั้งหมดกี่ตัวครับน้องนนท์ตอบถูกไปแล้วน้องนนท์เขียนอย่างนี้ป่ะครับหรือว่าน้องนนท์นั่งแล้วก็นั่งนับเลยว่า2 20 24 26 28นั่งนับครับนั่งนับนั่งนับก็ได้แต่ถ้าชัวร์นะน้องนนท์ต้องเขียนว่าไงครับน้องชิน16มั้ยเลข20ป่ะ20น้องชินเอาเลขไหนมางั้นเดี๋ยวเคียงกันให้หมดก็ได้40แล้วอะไรครับ40พี่เขียนแผนภาพต้นใบเลยนะเนี่ยไม่ได้ผิดนะ46 48 60 62 64 68
80 82 84 86เขาบอกตัวเลขมันซ้ำกันนี่หว่าถูกต้องถ้าตัวเลขซ้ำกันถ้าตัวเลขซ้ำกันน้องชินได้แค่20นี่ถือว่าผิดเลยนะนี่ไม่ผิดสิเพิ่มมาอีก4ตัวถูกแล้วก็แล้วก็อีก4ตัวก็เป็น16บวก4ก็เป็น20ก็คือมี22 22 44 66แล้วก็88แต่มันซ้ำไม่ได้ก็เลยเหลือแค่นี้เห็นด้วยไหมครับน้องชินครับมาข้อต่อไปเฮ้ยมาสักทีอะไรนี่เฮ้ยไอ้นนท์คนนี้ง่ายง่ายกว่าที่ผ่านมาเยอะเลยง่ายเนี่ยอย่าผิดนะถ้าผิดเนี่ยแสดงว่าเป็นข้อปราบเซียนนะครับอันนี้ง่าย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 อ่ะยืนยันคำตอบ36ไอ้เชี่ยไม่มีไม่มีเชี่ยแสดงว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมอย่าประมาทตัวนักศึกษาทำไมถึงต้องพูดจาอย่าให้ได้ยินอีกครั้งหนึ่งนะอ้าวแกละเอาหมด38ครับเกิดน้องนนท์คิดยังไงครับน้องนนท์คิดไง38หรือว่ามันมี38อยู่2ตัวแล้วเราก็เอา38ตัวที่3เข้าไปโอเคว่าไงครับน้องนนท์ผู้ไม่ชอบจดไม่ชอบเขียนคิดไงครับข้อนี้มุมมันมุมไหนครับมุมแยงมุมไหนกันทำไมถึงเป็นมุมแยงครับทำไมถึงเป็นมุมแยงไอ้โดนไม่ได้เส้นไม่ใช่เส้นตรงเท่ากันสองเส้นนะเว้ยว่าไงครับน้องนอนมุมแยงอ่ะทำไมถึงเป็นมุมแยงคือมุมแย้งน้องนนท์กำลังจะบอกครูว่ามุมนี้เท่ากับมุมนี้เนื่องจากเส้นนี้เนื่องจากมีเส้นก็คือพูดง่ายคือเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้ใช่ไหมครับมันมีคุณสมบัติอยู่น้องนนท์น้องนนท์ตอบมาตอบไม่ผิดแต่น้องนนท์ต้องอ้างคุณสมบัติได้ถูกก่อนเป็นมุมแย้งใช่ไหมใช่ข้อนี้คิดได้หลายวิธีมากเลยน้องนนท์ถามน้องนนท์ตอบว่าเป็นมุมแย้งถูกทำไมถึงแย้งน้องชินว่าไงครับแย้งง่ายได้ครับคิดยังไงครับคิดยังไงมุมฉากข้างบนเท่ากับ90บวก38ได้128ครับแล้วก็ลบกับ180ได้52 52ก็แทงเข้าไปโอเคโอเคไหนกันนะโอเค52เด็กแล้วก็52บวก90ครับได้142 142ลบ180ได้38นี่แหละคำตอบเห็นด้วยข้อนี้ไม่ผิดครับข้อนี้น้องชินคิดถูกอย่าลืมนะอย่าประมาทเท่ากับ38ถูกต้องอันนี้วิธีคิดถูกไหมแต่ของน้องนนท์ล่ะของน้องนนท์ว่ายังไงครับมุมแย้งรอคำตอบอีกครับอ
อ่ะน้องนนท์ไม่ได้ยอมแพ้ไปแล้วมาน้องนนท์ดูตรงนี้น้องนนท์ดูดีๆนะเนื่องจากว่าเส้นเนื่องจากมีมุมฉากอยู่2งานถูกไหมครับถ้าน้องนนท์ลากเส้นต่อเส้นยืดออกไปเช่นก็คือเส้นนี้เส้นนี้วาดไม่สวยเลยนี่เส้นมุมนี้ยืดออกไปเราจะสามารถสรุปได้ว่าเส้นนี้และเส้นนี้โอ้ยหลายเส้นเหลือเกินสักครู่นะครับเราจะเห็นว่านี่เราจะเห็นว่าเส้นนี้ขนานกับเจ้านี่และเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้จึงสามารถบอกได้ว่ามันเป็นมุมแย้งมุมนี้แย้งกับมุมนี้นั่นเองเราเข้าใจนะทฤษฎีมุมแย้งเนี่ยต้องมีมุมฉากเข้ามาเส้นที่มาแบ่งเนี่ยต้องเป็น90สำคัญนะตัวนี้สำคัญถ้าเขาไม่ได้บอกว่าฉากน้องนนท์สรุปไม่ได้มันเป็นมุมแย้งเลยนะพลิกเกมเปลี่ยนเลยนะเมื่อกี้ดาว่า38ตอบนี่ผิดเลยเข้าใจไหมครับทั้งสองท่านน้องชินน้องนนท์มีคำถามไหมครับสำหรับข้อนี้ไม่ครับมีนะข้อต่อไปสุดยอดที่เด็ดเลยข้อนี้หยุดทุกคนเสร็จยังเสร็จยังเสร็จไหมครับแล้วเสร็จไหมความคิดเบื้องต้นเราอ่านแล้วเนี่ยมันยาวมากเลยเราคิดว่าเราจะทำยังไงก่อนดีครับเจอโจทย์แบบนี้ท่านจะเดินทางไหนอ่านหมดแล้วอ่านหมดแล้วทำความเข้าใจแล้วเรากำลังจะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่านอะไรกันจริงๆแล้วเราเขาต้องการให้เราหาอะไรลึกๆแล้วเนี่ยคอรนอหาว่ามีคอรนอมีอะไรอีกมีคอรนอมีอะไรอีกครับคอรนอน้องนนท์บอกวันที่ที่เขาจะมาเจอกันใช่ไหมถูกแล้วน้องนนท์จะหาวันที่นั้นยังไงคอรนอคอรนอใช่แล้วลองหาคอรนอดูครับได้24คอรนอคิดยังไงครับก็เอา3 4 6ก็ตั้งคอรนอให้3เป็นตัวหารรวบได้1แล้วก็4แล้วก็2แล้วก็คูณกันให้หมดก็ยังไม่ได้ดีกว่าแต่มี3ให้1น้องชินคิดดีๆคิดดีๆไม่ถ้าเราคิดผิดเราเก็บไว้ในใจก็ได้เดี๋ยวครูพิมพ์จะว่าเราอีกว่าเราพูดจาไม่เพราะก็มันติดหน้าทําไงนิสัยคนเราเปลี่ยนได้ค่อยๆพยายามเปลี่ยนอ้าวน้องนนท์ว่าไงคอรนอครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่น้องนนท์ต้องปรับปรุงคอรนอหอรมอเหล็กยกกำลังแปรโจทย์เป็นสมการโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีนี้แล้วหรอ12แล้วเอากูไปเนี่ยน้องชินครับตกลงน้องชินตอบ12หรือ24ตอนแรก12ครับเอา2มา12เพราะฉะนั้นข้อ32จะตอบข้อไหนครับข้อไก่ครับ3มกราคมแล้วผิดเหรอวันที่1ครับตกลงวันที่เท่าไหร่ครับใครตอบข้อไก่ถ้าวันนี้ทุกคนมาพร้อมกันอีกกี่วันเขาจะถึงจะมาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งอีก12วันเอา1บวก12ได้13ขอไข่ตกลงกอไก่หรือขอไข่ครับขอไข่นะว่าไงครับน้องนน
น้องชินได้ให้คำตอบสุดท้ายมาแล้วกอไก่กอไก่อ่ะไม่ถูกนะกอไก่ต้องเป็นขอไข่น้องนนท์คิดมาถูกแล้วนะ12คิดเร็วแม่นยำด้วยแต่คำถามคือน้องนนท์เนี่ยวันนี้วันจันทร์เป็นวันที่ทุกคนพร้อมน้องนนท์บอกอีก12วันทุกคนจะมาพร้อมแหมเข้าใจแล้วนะอย่าตายน้ำตื้นนะนี่อย่างนี้ไม่เอานะนี่ข้อนี้ทำก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอบเนี่ยเอาชัวร์มาข้อต่อไปที่บ้านทำกระดาษสีนะฮะอันนี้อ่านจบไหมอ่านจบไหมครับอ่านจบนี่คือเข้าใจนะว่าคำถามเขาต้องการถามอะไรน้องชินไม่ใช่อ่านอย่างเดียวเราต้องเป็นคนละเอียดทำเลขนี่ต้องละเอียดว่าไงครับน้องนนท์เท่ากันเหรอคำถามคืออะไรคำถามคือเมื่อสรัญญาเนี่ยทำโครงการงานเสร็จโครงงานเสร็จใช้กระดาษสีบทพอดีอยากทราบว่าใช้เงินซื้อกระดาษทั้งหมดกี่บาทไหนเราอ่านแล้วประโยคนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมีคำว่าอะไรบ้างครับมีคำว่าอะไรบ้างคอรนอเป็นคำตอบที่ถูกต้องคิดเร็วไปใจเย็นคิดและคอรนอแต่ตอนนี้คำถามคือคำว่าพอดีหมดพอดีคำว่าหมดพอดีคือทุกอย่างต้องเท่ากันในเมื่อเป็นคอรอนอแล้วเราจะทำยังไงข้อนี้ว่าเสร็จส่วนที่ก่อนนะ72ไม่ได้แข่งกันไม่ได้แข่งกันครับ70ตกลงคอรอนอเท่าไหร่ครับคอรอนอ72ครับน้องชินเห็นด้วยไหมครับเห็นได้ครับคอรอนอ72ที่เหลือคือการคิดเลขแล้วอันนี้มาดูกันว่าใครจะคิดเลขได้ใกล้เคียงความจริงมากกว่ากันให้ตอบเพียงครั้งเดียวพร้อมแล้วตอบมาครั้งเดียวให้ตอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกให้ตอบครั้งเดียวหมดก็ดีก็ดีเอาแล้วตอบเพียงครั้งเดียวว่าครับน้องชินตอบได้ครั้งเดียวเท่านั้นไม่ตอบครับยังไม่ตอบน้องนนท์นะฮะใช้สูตรในสูตรในหัวอีกแล้วนะครับทุกท่านท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะ
ที่จะใช้เครื่องคิดเลขนี่จบเลยแล้วเนี่ยขอไข่ครับเป็นคำตอบสุดท้ายตอบได้ครั้งเดียวนี่นะเพราะฉะนั้นขอไข่ผิดครับเรียบร้อยเย้ yeah, แล้วคำตอบให้แล้วหนึ่งข้อขอบคุณมากไอ้น้องนนนะน้องนนต้องเขียนน้องนนไม่เขียนน้องนนจะไม่มีทางเข้าใจเลยน้องนนต้องเขียนส่วนน้องชินเนี่ยเขียนมาเยอะแล้วเอาความละเอียดเพิ่มความละเอียดชุดชุดนอนแก้ยังให้ตอบได้อีกหนึ่งครั้งพวกที่ถามขอตอบครับผมว่าข้อกอไก่ข้อไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยินดีด้วยเห็นไหมเราทำได้เอาละเอียดไว้ก่อนว่าไงครับน้องนนท์ตามทันไหมทันแล้ว42คูณ6ก็เท่าไหร่ครับน้องนนท์ดีดนิ้วมาสองร้อยห้าสิบสองเห็นด้วย252ต่อไป56คูณ3ครับ163 138ครับ68คูณ2 136ครับเราไม่ถนัดแม่6สินะ616 62 12 63 18 515 52 15 3 15 56คูณ3ตอบอะไรครับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบครับ1,000นั่นเหรอเอาศูนย์มาจากไหนเนี่ย56 168ครับรวมบวกกันเป็น556สุดยอดค่อยๆ คิดค่อยๆ คิดไปครับไปต่อไปกันต่อไปกันต่อไม่มาจ้ะอันไหนข้อ34ครับจงหาค่าของ1ดาว21และ1ดาว42อะไรอ่ะน้อง
น้องนนท์คุ้นๆไหมเมื่อวานน้องนนท์โดนข้อแบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งจำได้ข่าวที่แล้วน้องนนท์จำได้ไหมเลขแปลกๆน้องนนท์จำใหม่ได้เห็นแพทเทิร์นอ่านไม่ออกเจ๊แกต้องชินเห็นแพทเทิร์นหรือยังครับเห็นแล้วครับตอบได้ครั้งเดียวนี่งานหนึ่งดาว21ใช่หนึ่งดาว21ถ้าน้องนนท์คิดไม่ออกน้องนนท์เรียงมันออกมาก่อน1ดาว0ได้5 1ดาว1ได้6 1ดาว2ได้7 1ดาว3ได้8 1ดาว4ได้9 1ดาว5ได้10เลขมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับเลขมันต่างอยู่เท่าไหร่นะข้ององูเดี๋ยวพี่นนท์ชัวร์มั้ยชัวร์ป่าวก่อนจะตอบเนี่ยเรามาเล่นเกมใหม่เดี๋ยวก่อนจะตอบเราต้องตอบแบบชัวร์ในการตอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราจะไม่เอาแบบดาวแบบคู่ครับงองูครับเอ้ยไม่ใช่ครับขอควายครับเอ้ยไม่ใช่ครับขอไก่ครับเอ้ยอ๋อขอไก่ครับไม่เอาไม่เอาแล้วไม่ได้เราต้องเพิ่มความละเอียดเข้าไปโอเคผ่านหมดไปครับน้องชินรักหนึ่งไหมไปยังไงเก่งขอตอบครับครับขอควายครับ26และ47น้องชินได้ตอบมาแล้วรอคำตอบจากน้องนนท์ด้วยครับน้องได้คำตอบไหมครับโอเคน้องนนท์คิดยังไงครับเอามาเรียงกันใช่ไหมพอเอามาเรียงกันเห็นแล้วใช่ไหมมันบวกทีละหนึ่ง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 ข้อนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งทุกคนตอบถูกว่าคอควายทริคมีอยู่แค่ว่าเอามาเรียงกันเราก็จะเห็นสุดยอดสุดยอดไปครับต่อไปข้อ35สุดยอดเลยเหมือนกันข้อนี้ตอบได้หนึ่งครั้งเท่านั้นน้องนนท์เริ่มเขียนถือว่าดีถือว่าดีน้องชินเริ่มมีความมั่นใจและนิ่งขึ้นตอบครั้งเดียวถูกถือว่าดีอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดThank you.
ล็อกนะครับอนุชานะครับในชุดนี้ในสุดขอตอบครับตอบครับขอไข่ขอไข่หน่อยชินตอบมาแล้วขอไข่ไวครับน้องนนท์ตามทันไหมครับนี่ไวครับน้องนนท์ไม่นั่งเทียนเขียนต่อได้ข้อควายคอควายแสดงว่ามีปัญหาอยู่ที่อนุชาข้อนี้เฉลยเป็นไปตามที่น้องชินได้คิดพิจารณาถี่ถ้วนแล้วตอบใครเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูอนุชาเนี่ยทำไมน้องนนท์ถึงคิดผิดไหนอนุชามีเงินเท่ากับเท่าไหร่ครับกี่เท่าของอนุวัฒน์สองเท่าครับอนุวัตอนุวัตสองเท่าถ้าอนุวัตมี560คูณ2ว่าไงครับน้องนอน560คูณ2 11,120ใจเย็นใจเย็น560คูณ2มีแบงค์น้องนนท์บอกว่ามีถึง 10,000 ใช่ไหมเมื่อกี้ตอบเท่าไหร่นะ 1,120 ครับนะฮะ120เพราะฉะนั้นข้อคอควายที่น้องนนท์ตอบมาตอนแรกถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมไม่ถูกตามอันนนตาม2คอแล้วนะคุณอนุชิตอนุชิตน้องนนคิดถูกแล้วเราจะไม่ไปเสียเวลากันตรงนั้นน้องนนเพราะฉะนั้นไปข้อต่อไปนะครับน้องชินเอาเหมือนเดิมนิ่งๆไม่ค่อยคิดตอบทีเดียวให้ถูกเหมือนเดิมThank you.
หอพักแห่งหนึ่งมี4ชั้นแต่ละชั้นมี10ห้องในการกำหนดหมายเลขห้องจะไม่มีห้องหมายเลข2 8 10 16และ30ปรากฏอยู่ถ้าหมายเลขห้องเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข1จะทราบว่าหมายเลขห้องอันสุดท้ายคือหมายเลขอะไรข้อนี้เอาถูกนะน้องนนท์นะข้อนี้นะผิด2ข้อรวดแล้วถูกข้อนึงลองเขียนก็ได้ถ้าเราไม่เข้าใจเลขยังไม่ใช่ระดับที่แบบว่าเขียนไม่ได้เราสามารถเขียนได้นะข้อนี้ใช้ความเข้าใจมากกว่าการเขียนดูเลยก็ตอบเป็นไปได้ถ้าเราเข้าใจอ้าวเองขอไข่ครับตอบมาแล้วขอไข่รอน้องชินสักครู่น้องชินไม่ต้องรีบเขาไม่ต้องรีบแต่เพื่อนเสร็จแล้วเอ้ยโรงแรมอะไรนี่เนาะไม่มีหมายเลข2 8 10 16ขอไข่ครับขอไข่ใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งคู่เลยอ้าวเราไม่มั่นใจได้ยังไงน้องชินคำตอบถูกแล้วไหนน้องชินไม่มั่นใจได้ยังไงก็คิดไปคิดมาหรือว่ามันจำนวนมันจะลดลงว่าทั้งหมดมีกี่ห้องทั้งหมดเลยมีกี่ห้อง40ห้องเลขไม่เกิน40ห้องอยู่แล้วเราข้ามไปทั้งหมดกี่ตัว5ตัวก็40บวก5ได้45ถูกต้องคิดง่ายๆเราอย่าคิดไปไกลแต่เราเรียบเรียงคำถามดีๆ36ตอบแค่นั้นแหละ45มาเขาบอกมาหนังสือภาษาไทยเล่ม1มี250หน้าในการพิมพ์เลขหน้าตั้งแต่1 250จะต้องพิมพ์เลขโดดทั้งหมดกี่ตัวเช่นหน้าที่265ต้องพิมพ์เลขโดด265รวมเป็น3ตัวเรียบร้อยข้อนี้คิดดีๆลองThank you.
ข้อนี้ไม่ยากอย่างที่คิดแต่ต้องการคิดยังไงให้ถูกทีเดียวเอ็ดถึง100แน่นอนคิดถึงไหนแล้วไม่นั่งเทียนไม่นั่งเทียนข้อนี้1ถึง9มีเลขหลักโดดกี่ตัวน้องนนท์1ถึง9มีกี่ตัวกี่ตัวเออได้แล้วเว้ย2 3 4 5 6 7 8 9กี่ตัวน้องนนท์ได้เด็กกระตุกไปแล้วนะฮะน้องชิงครับตอบข้อไหนครับมันก็ตอบท้ายหรือเปล่าผมขอตอบ642เป็นคำตอบคอควายใช่ไหมครับค่ะว่าไงครับน้องนนท์น้องนนท์ยังคิดไม่ได้แน่นอนถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วไหนแล้วหนูคิดถึงไหนแล้วน้องนนท์แบ่งยังไงบ้างครับน้องนนท์แบ่งยังไงบ้างแบ่งคิดยังไงบ้างมันมีเลขกี่หลักคือมีเลขหลัก1หลัก2หลักและ3หลักถูกไหมน้องนนท์ต้องแบ่งออกเป็น3ช่วงความคิด3หลัก2หลัก1หลัก1หลักมีกี่ตัวครับเลข1หลัก4ระหว่างเลข1หลัก1 2 3 4 5 6 7 8เก้ามีกี่ตัวครับเลขหลักเดียวมีหลักเดียวเนี่ยหลักเดียวเนี่ยมีกี่ตัวน้องนนท์เก้าตัวเลขสองหลักมีกี่ตัวตัวแรกตัวที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเลขสองหลักเลขสองหลักเลขหลักเดียวเก้าตัวถูกแล้วสุดยอดเลขสองหลักเลขสองหลักมีกี่ตัวตั้งแต่เลขเท่าไหร่เลข10มั้ยถูกมั้ยน้องนนท์เลข10ถึงเลขเท่าไหร่ครับ10ไปจนถึง99 สุดยอดคำถามต่อไปก็คือ100ไปจนถึง200เท่าไหร่ครับ250ตอนนี้สิ่งที่น้องนนท์ต้องตอบให้ได้คือมันมีกี่หน้า9ตัวมีทั้งหมด9หน้าเห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือแต่ละหน้ามี1ตัวเพราะฉะนั้นก็9คูณ1ตอนนี้เลข10ไปจนถึง99มีกี่จำนวนมีกี่หน้าพูดกี่หน้า99หน้าครับจริงหรือเปล่า10ถึง99นะนับดูสิเนี่ย10 11 12 13 14ไปจนถึงไม่ได้เลยจนถึง99เอ้ยถึง99ใช่มีกี่ตัวกี่ตัวนอนกี่ตัวเก้าสิบตัว
น้องนนท์เอาน้องนนท์คิดง่ายๆนะน้องนนท์มีเลข100ถูกมั้ย0ตั้งแต่0ถึง100 0นะถึง100มีกี่ตัว1 99ตัว0ถึง100มีทั้งหมด100ตัวสิถ้า1ถึง99เนี่ยมีกี่ตัวเอ้ย1ถึง99มีทั้งหมด99ตัว1ถึง100มีทั้งหมด100ตัวน้องนนท์พูดถูกแล้วครูพูดผิดเอง1ถึง9มี9ตัว10ถึง99เนี่ยมีกี่ตัวเก้าสิบตัวเก่งมากอันนี้หนึ่งร้อยไปจนถึง250มีกี่ตัวสองร้อยห้าสิบตัวไม่ถึงเยอะไป100ถึง250 200ตัวมีกี่ตัวเอา250ลบด้วย100สิได้ถูก100ไปจนถึง250 150ตัวครับ150ตัวเนี่ยนับตัวมันเองหรือยังยัง151นะนี่เป็นข้อหลอกจุดหลอกของมันเลยนะเหมือนที่ครูโดนหลอกเมื่อกี้ถามว่า0ถึง100มีกี่ตัวมี101ตัวนะเพราะมันนับตัว0ด้วย100ไปจนถึง250เนี่ย150ก็จริงเราต้องนับตัวที่1เราต้องนับตัวแรกด้วยเพราะฉะนั้นมันคือ151ตัว151ตัวมีเลขโดด3หลัก90มีเลขโดด2หลักเพราะฉะนั้นเอา9คูณ1เขียนในนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราได้เลขหลักโดดมา9ตัวแรกถูกไหม0ถึง9 9ตัว9ตัวคูณ1บวกกับเลข2หลักที่มี2หลักที่น้องนุ่นตอบมามี90ตัวคูณ2บวกกับ151ตัวคูณ3จะได้เท่ากับสิ่งที่น้องชินตอบไว้เมื่อกี้คือ642น้องชินดีมา3ข้อแล้วนะเราจะไม่ยอมให้ข้อต่อไปไม่ดีเข้าใจวิธีคิดนะครับข้อนี้โอเคยากหน้าอย่างนี้น่าจะไม่เข้าใจเหมือนเดิมไม่เป็นไรเราจะปล่อยผ่านไปก่อนข้อนี้ต่อไปข้อที่38ครับคุณครูกิติมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง150เมตรยาว175เมตรต้องการตัดแบ่งที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยให้ที่ดินแต่ละแปลงมีขนาดเท่ากันและมีพื้นที่มากที่สุดคุณครูกิติจะแบ่งได้กี่แปลงครับตัวนี้แนวคิดใช้อะไรดีครับน้องชินการหาพื้นที่ปะน้องนนท์จะเริ่มทางไหนดีคิดเลขไหนเนาะจัตุรัสจัตุรัสมีด้านเท่ายังไงด้านมันเป็นยังไงสี่ด้านเท่าสี่ด้านเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นกว้างก็เท่ากับยาวโอเคไปต่อได้ไปต่อได้ตอบทีเดียวตอบทีเดียวเท่านั้นไม่มีตอบซ้ำๆหลายทีน่าจะเป็นของ
ยังไงครับแนวคิดข้อนี้เราคิดยังไงดีครับคิดยังไงดีข้อนี้ได้ไหมได้ไหมโอ้ my god ได้ไหมเราหายังไงดีทำให้มีขนาดมากที่สุดเราต้องใช้วิธีคิดอะไรครับไหนน้องนนท์น้องชินใช้วิธีคิดยังไงครับข้อนี้แยกตัวประกอบครับแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบเป็นทางเลือกที่ดีแยกตัวประกอบเพื่อหาอะไรครับเพื่อหาจำนวนที่จะเอามาหารกับมันนะจำนวนที่มาหารจำนวนนี้เรียกว่าจำนวนจำนวนหารโอเคอ่ะน้องนนท์ว่าไงนี่เขียนตารางเลยหรือสุดยอดเอามาทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจากตัวทำให้มีโดยที่ดินแต่ละแปลงมีขนาดเท่ากันและพื้นที่มากที่สุดมองเอ็กเซลแม่งได้ไหมเราควรจะหาโดยใช้คอรอนอคอรอมอหรือใช้อะไรดีสำหรับหาข้อนี้คอรอนอครับคอรอนอถ้าคูณร่วมกันน้อยที่สุดเนี่ยเอาไว้หาอะไรเราเอาไว้หาอะไรคูณร่วมน้อยคูณร่วมน้อยเมื่อกี้เราเอาไว้หาลักษณะของกระดาษสีที่เขาจะใช้หมดในการทำโปรเจกต์โครงงานนั่นคือหาจุดที่มันจะไปหยุด
อันนี้คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราต้องการแบ่งให้มันเป็นพื้นที่กว้างที่สุดเท่าที่จะหาได้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้อะไรต้องใช้หอรมอหอรมออ่าน้องชินเห็นทางแล้วน้องชินเห็นทางแล้ว25น้องนนท์เห็นหรือยังข้อนี้ต้องใช้หอรมอเราต้องการแบ่งเราต้องการแบ่งพื้นที่ให้ได้พื้นที่มากที่สุดภายในสิ่งที่เรามีอยู่ภายในสิ่งที่เรามีอยู่ต้องใช้หอรมอเท่านั้น okay. น้องชินตอบทีเดียวให้ถูกได้หอรมอแล้ว เอ๊ะคือของเปล่าอะไรนะอะไรนะประกาศตอบได้ทีเดียวเอาชัวร์ทำไมคิดแล้วมันติดตรงนี้มาถูกต้องแสดงว่าเราหารเนี่ยยังไม่ถูกนี่ข้อนี้นานแล้วเนี่ยครับขอขอไข่56แปลงน้องนนท์ได้ตอบมาแล้วแล้วก็สุดท้ายด้วยก็ตอบได้ทีเดียวน้องชินว่าไงครับข้อนี้มันต้องเดาใช่ไหมล่ะเนี่ยไม่เดาสิได้หอรมอมาแล้วถูกไหมเราหอรมอไปทำอะไรต่อ25ไปทำอะไรต่อครับคูณ4 25คูณ4ได้ยังไงก็4เดี๋ยวเป็นหลักพื้นที่ก็ต้องคูณ4ถ้าคูณ4เข้าไปไม่ใช่พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณกัน2ด้านเขาไม่ได้ถามเลยว่ามีพื้นที่เท่าไหร่เขาต้องการว่ายังไงจะแบ่งที่ดินได้เป็นกี่แปลงหมายความว่ามีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่เส้นสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่เส้นถูกไหมสี่สองเป็นคำตอบสุดท้ายถ้าคุณไม่บอกนี่ไม่รู้นะสี่สองคำตอบสุดท้ายครับถูกต้อง
น้องชินน้องชินต้องอ่านโจทย์ให้ดีเขาถามอะไรถ้า25คูณ4นี่ก็ไม่ถูก25คูณ4เนี่ยคือเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมไม่ใช่พื้นที่ไหนน้องนนท์ทำไมถึงคิดได้56ว่าไงน้องนนท์ฮัลโหลชินตอบถูกแล้วเอา25ไปคูณถ้า25ไปคูณยังไม่ใช่นะต้องเอา25ไปหารน้องนนท์ต้องเข้าใจก่อนว่ามีพื้นที่อยู่แล้วต้องการแบ่งให้มันเล็กลงน้องนนท์ดูนะน้องนนท์เห็นไหมว่าในสี่เหลี่ยมเนี้ยสี่เหลี่ยมเนี้ยเราต้องการหันให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆเราต้องหั่นที่มันมีอยู่ถูกไหมเป็นสี่เหลี่ยมไหมครับเราหั่นให้มันไปหั่นเข้าไปมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นน้องนนท์เนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ของมันเนี่ยเล็กลงมาเรื่อยๆไม่มากไปกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นน้องนนท์จะไปคูณไม่ได้น้องนนท์ต้องเอาไปหารเลขที่มีอยู่เราจะแบ่งสี่เหลี่ยมที่มีขนาด25คูณ25เนื่องจากมันเป็นสี่เหลี่ยมสองด้านเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับน้องเชนครับ25คูณ25ได้กี่อันน้องเห็นไหมเราต้องเอา25เนี้ย25เนี้ยไปแบ่งเอา25เนี้ยไปแบ่งเลข2ตัวนี้ก็จะหั่นออกมาแล้วเนี่ยได้ตารางแบบไหน2 3 4 5 6เป็นต้นถูกไหมครับน้องนนท์เห็นภาพไหมน้องนนท์เห็นภาพไหมเพื่อนแบ่งสี่เหลี่ยมเหมือนน้องนนท์มีเค้กสี่เหลี่ยมน้องนนท์จะแบ่งเค้กให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเท่ากันยังไงนะไปข้อต่อไปข้อนี้นะผลตอบได้เลยอ่านคำถามดีๆก่อนคำถามเราต้องตีโจทย์ให้แตกตรงหาเป็นเงินมากที่สุดอ๋อโอเคไปโอเคได้แล้วแม่น่าอะไรนนท์ ให้น้องนนท์อีกสักนาที2นาทีอ้าวช้าไม่เป็นไรแต่ถ้าเราตอบถูกทีเดียวนี่โอเค slow but sure สนับสนุนการ slow but sure ครับผมแม่ครับในห้องสอบมันไม่ slow but sure ดีกว่าเฮ้ยน้องชินต้องเข้าใจระหว่างน้องนนท์คิดไปก่อนนะข้อนี้นะน้องชินนะน้องชินต้องเข้าใจนะว่าในห้องสอบเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีเวลาจำกัดกับสิ่งที่เขามีถูกไหมสมมติมีข้อสอบ40ข้อเขาให้แค่ครึ่งชั่วโมงเรามีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นน้องนนท์ควรจะมีน้องนนท์น้องชินนะน้องนนท์ทั้งคู่เลยเนี่ยเราเนี่ยจะมานั่งเดามั่วๆไม่ได้เราทำครบ40ข้อแต่โอกาสที่ถูกเนี่ยมีแค่ 50% หมายความว่าเรา
ทำถูกได้แค่20ข้อไอ้20ข้อเราเดาหมดเลยอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าน้องชิงกับน้องนนท์เนี่ยมีเวลาเท่ากันนะเราทำ20ข้อถูก 100% เลยนะแล้วที่เหลือเราไปเดานะเราจะได้มากกว่า20ข้อนะนั่งคิดดีๆคิดดีๆแล้วทั้งสองคนเป็นคนคิดเก่งอยู่แล้วเวลามากำชับไม่ใช่คำตอบไม่ใช่ข้ออ้างด้วยของน้องชินเนี่ยน้องชินนะค่อยๆทำค่อยๆอ่านตอบทีเดียวให้ถูกแล้วเดี๋ยวเราจะคิดให้มันเร็วขึ้นภายใต้กรอบของการคิดที่ว่าเราคิดถูกเราคิดนานแต่ถ้าเราคิดถูกและใช้เวลาสั้นลงในอนาคตมันก็ยังจะถูกนะถ้าเราสักแต่ว่าคิดผิดคิดถูกคิดผิดคิดถูกนี่เราไม่มีจุดมุ่งหมายเลยนะไม่ได้นะนายน้องนนท์ได้ยังน้องนนท์ตัดข้อไหนทิ้งครับข้อ3 1กับ2 1กับ2ตัดทิ้งไหนเอา27ไปหาร3สิเอา3หาร27ดิพิเศษมั้ยอืมเศษเท่าไหร่ครับ9เศษ9ข้อเดี๋ยวสิเดี๋ยวข้อ1ถ้าใช้กอไก่ถูกไหมถ้ากอไก่ไปหารเนี่ยเอา5เอา1ไปหาร5มีเศษมั้ยไม่มีฮะตอบไม่ได้สิอ้าวข้อไหน1กับ3ตัดข้อกอไก่กับคอควายตัดทิ้งไปแล้วเดี๋ยวขอไข่กับงองูงองู4 11หาร4ได้อะไรครับสามครับ11หาร4ได้เศษ3เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้เปล่าเขาบอกให้เหลือเศษเท่าไหร่ครับนะอะไรดูอ่านโจทย์อีกครั้งหนึ่งถ้าเรางงกลับไปฮะต้องเหลือเศษ1ทำยังไงถึงจะเหลือเศษ1ครับเอาแม่2หารเอาแม่2หารเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตอบข้อไหนดีครับขอไข่ครับขอไข่น้องนนคิดมากไปเปล่าถ้าเหลือเศษ1เนี่ยใช้1ไม่ได้อยู่แล้วข้อ1ตัดไปเราก็มาดูอ้าว3หาร27ลงตัวตัดไปเพราะฉะนั้นเหลือข้อ2และข้อ4ข้อ4เอาไปหาร11ปั๊บได้2เศษ3ส่วน4เหลือเศษ3ข้ององูเลยใช้บ่ได้อ่ะข้อนี้ต้องตอบขอไข่นะน้องนนท์ไปเรา move on ข้อต่อไปน้องชินยังตอบถูกทุกข้อแต่ใช้ตัวช่วยเล็กน้อยถือว่ายังดีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมให้ A เป็นหารร่วมมากของ42 56และ84และ B เป็นครนอของ12และ24อยากทราบว่า A บวก B เท่าเท่าไรครับได้ครับเดี๋ยวคิดได้ไม่เท่าไหร่เอาถูกไว้ก่อนเอาถูกเท่านั้นถึงตอบน้องนนท์ตอนนี้กำลังเขียนหารจุ๊บจับ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 เร็วเอาจะช่วยน้องนนท์เลยเนี่ยไม่ค่อยถูกเลยช่วงนี้
เราจะหมดแล้วมาน้องชินตอบอะไรดีครับข้อนี้38ครับ38 20ชินได้ตอบมาแล้วยังไงครับน้องนนท์ตอบคอควายครับคอควาย38ใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งคู่เลยสุดยอดโอ้โหแม่ถือขอรมอครนองทั้งสองน้องทั้งสองคนถือว่าผ่านแล้วนะครับเราจะไม่กลับมาหาครนออีกแล้วต่อไปครับ41บริษัทแห่งหนึ่งมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ซึ่งตอนนี้ห้ามจัดเลี้ยงแล้วโดยจ้างนักร้องมาร้องเพลงทั้งหมด3คนดังนี้ร้องคนที่หนึ่งร้องเพลงที่ห้าทีเหมือนกันเลยนะห้ามผิดแล้วข้อนี้แต่ไม่ได้บอกเลยนักร้อง3คนร้องเพลง5นาที10นาที15นาทีร้องพร้อมกันกี่ครั้งเริ่มตั้งแต่2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน15นาทีขั้นแรกเราหาอะไรครับหอระมอเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้ว1คนน้องนนท์ว่าไงครับขอร้องมาถวายถึงที่เลยเหรอขอร้องหาขอร้องสิเหมือนข้อที่เขาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เขาเมื่อกี้ไงถูกไหมครับพอเขาไปเยี่ยมกันเนี่ยเขาเยี่ยมทุก2วัน3วัน4วัน6วันอย่างนี้เป็นต้นแฟนตาอะไรกันเนาะยังตัวแล้วค่อยบอกเกิดแล้วครับแน่นอนตอบเข้มเข้มมากพกครับพกครับเรียบร้อยครับเมื่อนักเรียนไม่มีสมาธินะฮะก็ย่อมเป็นคำตอบที่ผิดผิดได้ปะเสียดายมากนะฮะตอบตอบถูกมาทุกข้อเลยเรียงเอาเรื่อยๆสิเดี๋ยวตอบผิดนะก็ข้ามาอ้าวกินแล้วมีพลัง41ตอบให้ดีๆ55ได้ห้าเป็นตัวร่วมได้1 2และ3มาเดี๋ยวน้องชินพูดอย่างนี้น้องนนท์คิดตามสิ7ครั้งยังไม่ถูกนะครับอ๋อลืมดูเวลาดูเวลาดีๆนะดูเวลาดีๆตอบถูกทีเดียวค่อยตอบ30 30ตั้งแต่2ทุ่มจนถึง3ทุ่มเนี่ยเขาเจอกันแล้วกี่ทีเขาร้องซ้อนพร้อมกันเนี่ยตอนกี่โมงบ้างนาทีที่30นาทีที่30เขาร้องพร้อมเขาเจอกันพอดี 20.3 เขาเจอกันหนึ่งถูกไหมแล้วครั้งต่อไปล่ะครับครั้งต่อไป
21 3 21 0 0จะขยาย1ครั้ง21อีก3 0จะอีก1ครั้ง22คือเซต1ครั้ง22 23คือเซต1ครั้ง23คือเซต1ครั้ง23คือ0 0จะอีก1ครั้ง24คือ0 0ในเที่ยงคืนจะอีก1ครั้ง0 3คือเซต1ครั้งน้องนนท์ครับว่าไงครับน้องไงน้องนนท์นิ่งไปแล้ว2 3 4 5 6 7 8ครั้งเป็นคำตอบสุดท้ายมั้ยครับครับครับนี่มีทิ้งปากกาซะด้วยมั่นใจขนาดนั้นเลย9ไอ้เหี้ยนะผิดเหรอ8 8 8ไม่นับ30แปดครั้งครับแปดครั้งใช่ไหมครับทั้งสองคนตอบมาแล้วเป็นแปดครั้งครั้งแรกเริ่มพร้อมกันกี่โมงครับน้องนนท์ดองทมครับครั้งแรก2ทุ่มครั้งที่2 2เช่นเขาเริ่มพร้อมเริ่มร้องพร้อมกันครั้งแรกตอนกี่โมงครับ2ทุ่มครึ่งน้องชินตอบ2ทุ่มครึ่งน้องนนท์ตอบว่าน้องตอบว่าอะไรครับ2ทุ่ม10ไม่มีใครอ่านโจทย์กันเลยใช่ไหมครับเนี่ยบอกให้อ่านโจทย์เนี่ยถ้านักร้องเริ่มร้องเพลงแรกพร้อมกันพร้อมกันตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่เวลา2ทุ่มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะร้องกี่ครั้งครั้งแรกตอน2ทุ่มครั้งต่อไปตอนไหนครับอีกครึ่งชั่วโมงใช่ไหม2ทุ่ม30นาที21 00 21 30 22 00 22 30 23 00ยี่สิบสามสามศูนย์ถูกไหมถูกไหมถูกไหมรวมแล้วกี่ครั้งรวมแล้วกี่ครั้งยี่สิบสี่ศูนย์ศูนย์รวมแล้วกี่ครั้งครับเก้าครั้งอ่านโจทย์ดีๆเตือนไปหลายครั้งแล้วเนี่ยซ่อนอยู่เนี่ย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 อย่าโดนมันหลอกสินะข้อต่อมาโอ้ยมุม A B C มีขนาด280องศาแบ่งครึ่งมุมมุมนี้จะเรียกว่ามุมอะไรมุมป้านครับตอบมาแล้วเป็นมุมป้านมีความมั่นใจสูงว่าไงว่าไงนั่งนอนแบ่งครึ่งแล้วได้กี่องศาครับมุมป้านมุมป้านทำไมถึงใช้มุมป้าน140องศา140องศาแล้วทำไมมัน140องศาถึงเป็นมุมป้านครับมุมมัน
มุมมันมากกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับเก้าสิบองศาน้อยกว่า180น้อยกว่า180แต่มากกว่าเท่าไหร่นะครับมากกว่า9มากกว่า90เป็นมุมป้านตอบถูกกันทั้งคู่สุดยอดครับไปข้อต่อไปให้ตอบทีเดียวไม่เดา 7,500 30ล้านล้านล้านงงครับน้องนนท์เร็วนะครับรอบนี้นะฮะแต่น้องชินจะเอาคำชัวร์นะครับร้อยงองูงองูใช่ไหมชัวร์ไหมครับชัวร์ไหมครับ1,500ชัวร์1,500งองูชัวร์ครับโอเคถือว่ามีความละเอียดอีกคนหนึ่งก็ย่อมเร็วถือว่าดีครับขอดี43ตอบงองูธรรมดาไม่ธรรมดาไป44มาคุณสุวรรณาต้องการซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งราคา 2,990 บาทมีเงินในกระปุกออมสินเพียง 1,990 บาทจึงขอให้พ่อออกส่วนที่เหลือให้โดยถ้าส่วนผ่อนจ่ายคืนให้คุณพ่อเดือนละ250บาทต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใดจึงจะคืนเงินให้พ่อครบก็ไก่ครับเช่นกันน้องนนท์ตอบแล้วตอบแล้วนะครับเป็นกอไก่เกิดจากอะไรเขาเกิดจากอะไรเขาเหลือต้องผ่อนเท่าไหร่ครับ1,250สุดยอดน้องนนท์เด็ดขาดมากนะครับน้องนนท์ไฟแรงครับน้องกลับมาอีกรอบนึงแล้วข้อต่อไปข้อที่45นะครับอาร์ตพาพ่อพาแม่ไม่ใช่คุณพ่อคุณพ่อไม่ได้ไปอาพาคุณแม่ไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีโดยรถทัวร์กำหนดออกจากสถานีขนส่งเวลาบ่ายโมงครึ่งอาต้องการไปถึงสนามไปสถานีขนส่งก่อนรถทัวร์ออกครึ่งชั่วโมงและใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปถึงสถานีขนส่ง35นาทีอาต้องออกจากบ้านตั้งแต่กี่โมง30คอควายครับคอควายไม่ใช่ไม่เอาสิเปลี่ยนแล้วเราจะตอบทีเดียวเอาให้ชัวร์แล้วตอบทีเดียวออกเที่ยง25ครับเท
ขอไข่ว่าไงครับน้องนนท์ว่าไงพ่อขอไข่ครับขอไข่นะอย่าลืมนะครึ่งชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมงแรกแล้วก็ต้องอีก35นาทีเพราะฉะนั้นออกก่อนกี่นาที30บวก35เท่ากับ65นาทีล่วงหน้าตอบข้อขอไข่ถูกต้องสุดยอดทั้งคู่นะครับสุดยอดทั้งคู่ถือว่ายังไม่ผิดได้ข้อต่อไปน้อยกว่า1ตอบได้แล้วมือโปรทุกรามือโปรทั้งหลายทรายต้องปาเป้าให้ลูกศรปักลงในช่องหมายเลขใดจึงมีค่าน้อยกว่า1ข้อควายครับน้องชินตอบแล้วเป็นคำตอบสุดท้ายคือข้อควายนะฮะข้อควายข้อควายข้อควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับดูได้อย่างไรถ้าน้อยกว่า1หมายความว่าเลขตัวหารต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าเลขเศษครับต้องมากกว่าเลขด้านบนเห็นไหมเนี่ย18มากกว่า17 32มากกว่า31อันนี้ง่ายสุดยอดผ่านได้เดี๋ยวข้อนี้ซูมออกสักเล็กน้อยไม่เห็นเดี๋ยวซูมออกอีกโอเคสวยงามกราฟแสดงผลการสอบของดนัยคะแนนเต็ม80ต้องได้เกินคะแนนต้องได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งจึงสอบผ่านอยากทราบว่าอะไรครับอยากทราบว่าอะไรผลสอบเป็นยังไงใช่ในเทอมไหนสองข้อสองครับนั่นแน่อะไรตกข้อสามขาดข้อไก่ไม่ใช่น้องนนท์ชัวร์ไหมครับชัวร์ไหมครับขอไข่ครับขอไข่ขอไข่เป็นคำตอบสุดท้ายของน้องนนท์หรือเปล่าครับใช่ใช่ไหมสุดยอดตอบขอไข่ขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าข้อนี้เราอยากรู้ว่าอย่างไรถ้าเขาบอกว่าคะแนนเต็ม80ถูกไหมครับต้องได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งถึงจะสอบผ่านถ้าอย่างนั้นเราขีดเลยว่าครึ่งหนึ่งมันอยู่ไหนครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้40ลากเลยนี่เส้นสอบผ่านเพราะฉะนั้นเทอม2เขาตกวิชาอะไรบ้างคณิตศาสตร์กับอังกฤษเทอม2นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องสอบผ่านมีที่ไหนล่ะไม่ผ่านอังกฤษก็มาเรียนที่ครูพิมพ์นะครับต่อไปเป็นข้อ48เอาทีละข้อจึบ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 สี่สิบแปดถึงห้าสิบในกระปุกออมสินรูปหมูมีเงินอยู่2,000บาทซึ่งเงินจำนวนนี้เป็น2เท่าของเงินในกระปุกออมสินรูปหมีรวมกับเงินอีก500บาทแน่ข้อนี้แหละน้องนนท์ห้ามผิดเลย
ามที่ครูสอนได้ไหมเขียนและตีความโจทย์ให้ดีๆ800บาทครับโอ้โหเร็วอะไรขนาดนี้800บาทชัวร์ไหมเนี่ยชัวร์ครับชัวร์จริงเปล่าโอ้แล้วนนนี่นะนั่งเทียดนะนั่งดูแล้วดีดนิ้วต่ออีกแล้วไม่เอาอ่ะน้องนนท์ลองอธิบายความคิดสิน้องอธิบายความคิดน้องนนท์บอกว่ากระปุกออมสินรูปหมูมีเงินอยู่ 2,000 เป็น2เท่าของเงินในกระปุกออมสินรูปหมีรวมกับเงินอีก500บาทเงินกูได้ 1,500 อ้าวนี่เรา2คนทำไมไม่เขียนเนี่ยคนนึงนั่งกินอีกคนก็นั่งคิดกระปุกออมสินรูปหมูให้เป็น x ก็ได้ไม่ใช่เอ็กรู้อยู่แล้วเราไม่รู้รูปหมีเราให้หมีเป็นอะไรน้องนนท์หมีเป็นเอ็กรูปหมีเป็นเขาบอกกระปุกออมสินรูปหมูเนี่ยหมูเนี่ยมีเงินอยู่ 2,000 ไหมเพราะฉะนั้น 2,000 เนี่ยมีค่าเท่ากับ2เท่าของเงินในกระปุกออมสินรูปหมี2เอามาเขียนให้มันสวยกว่านี้ 2,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2เท่าของ x บวกกับเงินอีกเท่าไหร่500ครับสรุปเท่ากับมือเท่าไหร่750ครับ x เท่ากับ750คนตอบไปแล้วน้องเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยทำไมได้750บาทอ้าวมีบวกข้างนี้ย้ายไปอีกข้างหนึ่งย้ายไปลบย้ายไปเป็นลบ 2,000 ลบ500สมมุติลบ500ได้เท่าไหร่ครับน้องนนท์ 1,500 ครับ 1,500 หาร x คูณอยู่เอา x ไปหาร 1,500 หาร2ได้เท่าไหร่ครับอ๋อ750ครับ750ตอนนี้เมื่อเราได้ข้อ48แล้วเราก็มาทำข้อ49ต่อก็กายถูกหรือผิดลูกก็การถูกหรือผิดครับผิดปกอมสินรูปหมูมีเงินมากกว่า 2,000 จริงไหมไม่จริงกระปุกออมสินรูปหมูมีเงินเป็น2เท่าของกระปุกออมสินรูปหมีจริงไหมครับจริงไหมจริงไหมไม่เดี๋ยวเอาชัวร์สิจริงไหมไม่จริงน้องนนท์นี่ไงครับน้องนนท์ว่าไงจริงไม่จริงครับกินที่หมดแล้วกระดาษที่พื้นเสร็จที่หมดแล้วว่าไงนักนอนว่าไงไม่จริงครับไม่จริงคอควายนะครับคอควายกระปุกออมสินรูปหมีมีเงินมากกว่าในกระปุกออมสินรูปหมู500บาทใช่
ไม่จริงไม่จริงเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคืององูแล้วงองูถูกจริงไหมเนี่ยข้อสี่จริงเปล่าถูกงองูถูกข้อต่อไปข้อ50เราต้องใช้ข้อมูลเดิมอยู่50ซูม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 มานิดและหน่อยมีวิธีคิดจำนวนเงินในกองออมสินรูปหมีแตกต่างกันดังต่อไปนี้วิธีของนิดกำหนดให้ A เป็นเงินในทั้งหมดกระปุกออมสินรูปหมีจะได้2คูณ A บวก500เท่ากับ 2,000 ได้คำตอบ750วิธีของหน่อยหน่อยบอกว่าเอา 2,000 ลบ500หาร2ได้คำตอบ800บาทว่ายังไงครับข้อนี้ตอบทีเดียว2 7มิดถูกไม่ใช่ข้อกว่าค่ะชัวร์ไหมครับชัวร์ไหมเอาให้ชัวร์ก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนชัวร์ครับน้องตอบมาแล้วข้อคอควายน้องชินว่าไงครับหลังจากได้เติมพลังกินบะหมี่ไปแล้วพวกนอนอ่ะมีกินนี่กินแล้วนอนนี่อุดมสมบูรณ์จริงพันห้าเอาเร็วเหลืออีกไม่กี่นาทีก็หมดเวลาแล้วนิดถูกหน่อยนิดถูกหน่อยผิดครับคอควายนิดถูกหน่อยผิดคอควายเรียบร้อยตายนะโบอะไรวะพันห้าเจ็ดร้อยห้าสิบก็ถูกกี่พันเดี๋ยวคิดดีๆก่อน 2,000 ลบ500 1,500 2 A เท่ากับ2 2นะ5 700 5 A เดียวเท่ากับ700ใช่หน่อยผิดใช่หน่อยผิดหน่อยผิดถูกหรือคำตอบหน่อยผิดหน่อยผิดคำตอบหน่อยผิดครับคำตอบหน่อยผิดเพราะฉะนั้นตอบข้ออ่านโจทย์ดีๆ เราสองคนเนี่ยต้องหัดอ่านโจทย์ดีๆเนี่ยไม่เนี่ยถูกครับข้อว่าไงครับน้องชินดาวครับงงงูเห็นไหมเราสองคนไม่อ่านโจทย์นี่เรารู้แต่อย่างเดียวว่าหน่อยผิดหน่อยผิดหน่อยผิดก็ได้ทำตัวมาเรามาลองเริ่มอีกชุดหนึ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเบื่อกันเกินไปแม่ไปไหนเฮ้ยหนีอ่ะมาเดี๋ยวอันนี้ซูมก่อนซูมได้ไหมเนี่ยน่ะสวยงามจำนวนในข้อใดไม่มี3และ7เป็นตัวประกอบเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะฮะตอบตัวทีเดียวตอบชัวร์ไม่ผิดพลาดคอควายนะสงสารดิคอควายข้อไหนครับข้อไหนเนี่ยทำคนเร็วดีจริงๆเอาข้อไหนครับเอาข้อเดียวขอไข่หรือข้อควายหรือจะเอางองูหรือก็ไก่ข้อควายข้อควายข้อไหนครับน้องนนท์ฮัลโหลมาข้อควายเป็นคำตอบสุดท้ายทั้งคู่ใช่ไหมครับครับ
คำตอบที่ถูกต้องทำกันเร็วดีจริงเอาไปข้อหนึ่งอ้าวแม่แถมให้ไม่เอาเลยโอ้หลักหนาโอ้ต้องไม่ติดตามไปเลยอย่างเงี้ยถูกต้องแม่13ไปเลยถูกต้องต้องถูกไหมล่ะคำถามเนี่ยต้องถูกไหมล่ะ32 26 13 3 3 9 34 5 12 13 5 6 10 5 3 6 3 5อ้าวเขียนเห็นไหมบอกแล้วให้เขียนพอถึงแบบนี้ต้องเขียนมีการ369มี32สิบสองตัวครับชัวร์ไหมน้องชิดต่อมาแล้วร้อยมองไงครับน้องนนท์ผู้ซึ่งคิดเลขเร็วทำอะไรน่ะ2 4 6 12จำนวนครับ12จำนวนเป็นคำตอบสุดท้ายทั้งคู่มั้ยครับเป็นครับเป็นคำตอบที่ผิดโอ้โหตอบผู้เฉลยได้ไงเนี่ยถูกแล้ว12จำนวนสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะวันนี้หมดแล้ว12จำนวนเป็นคำตอบที่ถูกต้องงงๆ